ดีค่ะสวัสดีครับดิฉันสวรักษ์ไฟฟ้าค่ะแอนเตอร์ค่ะผมสัมพันธ์สุทธิยานครับน้องแอนครับวันนี้เราอยู่ในงานอะไรครับวันนี้วันนี้นะคะเราอยู่ในงานเลนโซ่ไรเดนดีเซลวอล2018ค่ะที่รวมขุนพลดีเซลที่เยอะที่สุดในเมืองไทยนะตอนนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับในรุ่นการแข่งขันก็จะมีถึงแดกเตอร์ก็คือหน้ายาวนะครับเฟรมโบใหญ่เกียร์ซิ่งนะครับแล้วก็รวมไปถึง F5 Pro นะครับแล้วก็รวมไปถึงในรุ่นเดนโซ่ปาก46ในรุ่นนี้เงินรางวัลสูงมากนะครับรู้สึกว่าจะแจกอยู่ประมาณ 150,000 บาทนะครับในรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเยี่ยมชมตามบูธกันว่าบูธสปอนเซอร์เราวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเราพาไปดูนะครับไปค่ะไปครับคันนะใช่เพราะว่าทั้งแม็กทั้งยางเมื่อกี้สังเกตดูว่ารถแข่งสามารถต้องใช้แล้วใช้แล้วรู้สึกว่าเวลาดีด้วยใช่แต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันไปดูว่าแม็กตัวไหนที่นักแข่งใช้และยางตัวไหนที่ใช้แข่งในงานใช่ค่ะมาค่ะไปเลยนี่เลยค่ะรุ่นนี่ยาง Hero Deck ต้องบอกก่อนพี่พันคะต้องใช้นะรุ่นนี้ใช่ครับรุ่นนี้ใช้กับในรุ่นอะไรคะพี่พันตัวนี้ใช้ในรุ่นถ้า 3, เป็นในรุ่น 3,000 โปร 3,000 โปร 3,000 โปรไม่ต้องใช้ยางตัวนี้แล้วส่วนใหญ่ 3,000 โปรที่แอนเห็นเขาวิ่งกันนะพี่พันใช่ครับเวลาดีมากจริงนะครับ60ฟุตดีมากใช่ค่ะแล้วไม่ได้แค่รุ่น 3,000 โปรนะคะใช่ครับเป็นรุ่น 3,000 ใช่ครับเทอร์โบปาก46ก็ต้องใช้ด้วยแล้วปาก46นี่บางคนใช้แม็กด้วยพี่รู้ไหมทำไมเขาต้องใช้แม็กของทำไมครับเลนโซ่ทำไมครับแม็กเลนโซ่เบาและแข็งแรงจริงอ่ะพี่ลองยกดูเนี่ยจริงจริงๆถ้าไม่ติดนี่พี่พันธุ์ออกมาตัวนี้มันค่อนข้างเบาหนูเป็นผู้หญิงเดี๋ยวดูหนูยกนี่เห็นไหมเบาค่ะมือเดียวก็สามารถยกได้ตัวนี้เป็นแม็กขอบ20นะแอนยกมือเดียวได้สบายๆเลยใช่อันนี้เป็น D1 ต้องบอกก่อนว่าติดตลาดมากใช่ครับผมค่ะดูเป็นไงคะรถโชว์ตรงนี้ยังใส่ยางนี่ค่ะดูค่ะเวลาใส่รถออกมาแล้วค่อนข้างที่จะสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันพี่พันธ์ใช่นี่มีแม็กให้เลือกเยอะมากมายนี่นี่นะจะเป็นแนวลุยๆเป็นแนวสายลุยก็มีทางนี้เลยนี่สายลุยเลยสายลุยอันนี้สายสวยงามค่ะตัวนี้สายสวยงามสายลุยที่อยู่ด้านบนตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยนะพี่พันธ์อันเนี้ยแอนเห็นสายซิ่งใช้เยอะมากเลยนะใช่จะเป็นเพราะว่าติดตลาดจะเป็นรถเก๋งค่ะเก๋งที่เป็น4ลูกรถกระบะ6ลูกนะครับทุกขนาดมีหมดนะครับมีเดนโซ่สนใจก็ติดต่อเดนโซ่ได้ค่ะแข็งแรงนะครับถ้าสนใจเข้าไปในเพจเลนโซ่ได้เลยไปดูเขาเรียกเขามีรีวิวหลายคนที่ใช้นะคะสามารถติดต่อไปในเพจเลนโซ่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งสปอนเซอร์ในงานนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออาร์ตครับเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ของไฮคูครับครับกฤษดาครับมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ครับครับวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาแจกเพื่อนๆในงานดีเซลวอลแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มานำเสนอฟิล์มสำหรับคนที่รักการแต่งรถไม่ว่าจะเป็น R Series ฟิล์มใสซิ่งครับสีเขียวตอนนี้อยู่ในเทรนด์มากเลยของมันต้องมีใครอยากจะแต่งรถซิ่งโชว์ของก็ต้องเป็นฟิล์มเขียวใสแล้วก็สำหรับคนที่รักความดำความเข้มเป็นชีวิตจิตใจเรามีไฮคูแบ็คคาร์บอนซีรีส์เหมือนกันขอดูตัวอย่างได้ได้เชิญเลยครับเดี๋ยวให้น้องป๊อปอายกับน้องติ้งแนะนำให้ดูครับว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นฟิล์มไฮคูแบ็คคาร์บอนซีรีส์ครับดำสนิทจากภายนอกใสเคลียร์จากภายในตัวนี้เป็นจุดขายเราเลยนะครับข้างนอกจะดำสนิทดำสวยเลยแต่ถ้ามองจากข้างในไปจะเคลียร์จะสว่างใช่ใช่สำหรับไฮคูอาร์ซีรีส์ของเราก็จะมีสีตามไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนชอบไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับหรือว่าเป็นสีเทาดำเราก็มีแต่ตอนนี้ตัวที่เป็นเทรนด์หน้าที่สุดที่ทุกคนนิยมติดกันนะครับเป็นสีเขียวใสหรือ R10 ควันตัวนี้นอกจากจะใสแล้วเรายังกันความร้อนได้ดีเยี่ยมอีกด้วยเพียงติดต่อมาที่เรานะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ไปที่ไฮคูฟิล์มครับ haikufilm.com ได้รับโปรโมชั่นดีๆส่วนลดเยอะพิเศษแน่นอนครับ
บอกเลยนะคะถ้าคุณอยากได้ส่วนลดติดต่อเข้ามาในเพจใช่ใช่ครับให้คูฟิล์ม .com นะครับครับให้คูฟิล์มครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณโมชั่นดีขอบคุณค่ะเรามาอยู่บูธโอเมก้าทั้งสองท่านนะครับแนะนำสินค้านิดนึงก่อนที่จะแนะนำก่อนที่จะแนะนำสินค้าแนะนำตัวก่อนอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะออยนะคะเอเวอร์เจนค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าเอเวอร์เจนค่ะแล้วที่ถือนี่คืออะไรคะอันนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าอยู่กับบูธโอเมก้านะคะก็อย่างที่รู้ค่ะสำหรับงานนี้นะคะใครที่มาก็ต้องรู้จักโอเมก้าแน่นอนเพราะว่าใครๆเขาก็ใช้กันสวัสดีครับ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 ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ BK Cut นะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจกนะครับว่าวันนี้ในงานวันนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรแรงๆนะครับสวัสดีครับเจกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในงานจัดงานวันนี้ครับเจกดูจากภาพรวมแล้วเป็นไงบ้างครับเจกโดยรวมแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้มาร่วมในรายการ Diesel War นะครับคนก็มีมากพอสมควรนะครับแล้วก็รายการจัดได้ดีมากครับเดี๋ยวก็มาถึงน้องเมย์นะคะอยากให้น้องเมย์เนี่ยพาชมสินค้าแนะนำสินค้าของ BK นิดนึงค่ะได้เลยค่ะเข้ามาเลยค่ะอันนี้จะเป็นคาร์ตัวใหม่ล่าสุดของ BK ค่ะเป็นใช่อันนี้จะเป็น Go Super Single จะใส่สำหรับรถเบนซินค่ะซึ่งเป็นเสียงจะมีเสียงกรุงกริ้งใช่อันนี้จะเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยเลยค่ะที่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวดีเซลเท่านั้นที่จริงเบนซินก็มีเหมือนกันก็ตามจะเป็นสไตล์ใช่สองสไตล์นี้มีสไตล์ที่แบบว่าพี่แอนเหยียบได้ไหมโอ้ยมีพี่แอนเหยียบได้อยู่แล้วสบายเลยสบายมากๆบอกเลยการันตีนะคะผู้หญิงก็ใช้เหยียบได้แล้วเราก็มีตัวเทสให้ลองเทสด้วยนะคะมีตัวเทสให้ลองเทสด้วยพี่แอนขอลองเทสพี่แอนลองไปเทสดูได้เลยค่ะขอลองเทสนิดนึงนะคะใช่อันนี้คือเหยียบอันนี้เป็นคลัชกรุงกิ้งก็คือตัวนี้เลยเป็นคลัชตัวนี้เลยใช่เหยียบใส่เกียร์ใช่พี่แอนเป็นนักแข่งอะได้เลยเหยียบตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ค่อนข้างดีค่ะนิ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็พาไปชมบูธอื่นต่อก็ขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเจ้าพ่อคาร์บอนใช่ค่ะพ่อคาร์บอนใหญ่เมืองไทยแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมปืนนะครับรักษาใจเย็นก็นาคาน่าครับว่าพิสัทครับแล้วก็ GP Racing หลายแบรนด์ใช่แล้วก็นาคาน่าแอร์ครับว่าหลายแบรนด์ต้องถามพี่ปืนก่อนว่าตอนนี้รู้สึกว่าพี่ปืนออกเขาเรียกว่าคาร์บอนตัวใหม่ๆมาเยอะแยะเลยมีทั้งสีมีทั้งถ้าลูกค้าเขาเรียกว่าไงท่านผู้ชมสนใจอยากได้เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับงานนี้ไหมคะก็วันนี้มาก็เหลือจากอันนี้มันใต้หมื่นพันนะครับค่ะหมื่นพันนี่แหละหนึ่งหมื่นเพราะว่าปกติขาย 14,000 อ๋อลดไปถึง 3,000 บาทในงานนี้ตอนนี้เหลือเยอะไหมครับในตัวจัดโปรตรงนี้ครับก็เนี่ยมีแค่มาได้4บาทนะครับอ๋อถ้าลูกค้าจะสั่งอะไรอื่นก็ออเดอร์ไว้
มันเป็นนี้คือสามารถออเดอร์ไว้ได้ด้วยแต่ต้องจองภายในงานนี้เท่านั้นจองภายในงานนี้ก็คืออยู่ที่ 11,000 บาทใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเข้าไปดูใน Facebookหรือว่าอะไรเงี้ยติดต่อเพจยังไงติดต่อเพจไหนครับก็เพจ Arcana and TV Racing ครับติดต่อที่แอดมินอยู่อ๋อเป็นแอดมินอยู่เขาจะให้ดีสักประมาณ 4-5 ทุ่มเลยจะมีไลฟ์สดแล้วก็นั่งจิบเบียร์เย็นๆนิดนึงอะไรประมาณนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวไงผมขอบคุณพี่เพื่อนครับขอบคุณพี่เพื่อนเฮาค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผลงานดีๆดูเอาครับสวยราคาไม่แรงครับติดต่อได้เลยโอเคครับมาอีกหนึ่งบูธนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งตัวนี้นิดนึงครับเอกลินดาลาเมืองครับอ่านแดนดีเซลครับครับวันนี้เอาสินค้าอะไรมาโชว์ครับจริงๆก็มีผลิตภัณฑ์ในเครือของแดนดีเซลนะก็จะมีน้ำเคลือบสีลบแล้วก็เป็นแบ็กอัพแล้วก็อะไรเสื้อเล็กๆน้อยๆครับมาร่วมกิจกรรมด้วยนะวันนี้พี่พันธ์ซื้อยังคะเพราะผมใช้อยู่แล้วครับนี่ใช้อยู่แล้วนี่ใช้อยู่แล้วนี่ขอดูผลิตภัณฑ์นิดนึงใช้ตั้งแต่ผมยังไม่ตีแบรนด์เลยฮะเอามาให้ลองก่อนพี่พันธ์ก็การันตีว่าโอเคใช้ดีจริงค่ะแล้วก็เป็นตัวนู้นอันนี้เช็ดยางแบบของแบ็คอัพแล้วก็อันนั้นเป็นเคลือบสีนะเคลือบสีรถอันนี้ก็ได้เครือก็อ๋ออันนี้เคลือบสีพี่พันธ์ได้เลยไม่ใช่ความจริงด้วยดูไม่ได้ทองล้อโอ้โหมันเคลือบจริงด้วยมันเคลือบดีจริงมันต้องลองดูก่อนนี่พี่พันธ์ลองแล้วค่ะโอ้โหเงาเลยพี่เงามากอย่าจับมากเดี๋ยวลอกโอเคค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับติดต่อได้เลยนะครับได้ที่แอปดีเซลก็ติดต่อที่เพจแอปดีเซลก็ได้ค่ะเราเริ่มจะรู้จักกันแล้วในนามทางเพจก็มีผลิตภัณฑ์ของเราที่หนึ่งมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะก็คือเป็น6ครับ358 1399นะครับผมโอเคนะครับผมเราจะไม่ต้องก้มหน้าแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราก็มาอยู่อีกหนึ่งบูธนะคะเป็นบูธของ Boxer Racing ใช่เป็นบูธของผู้จัดการแข่งขันในวันนี้ไม่มีบูธนี้การแข่งขันวันนี้ไม่มีแน่นอนใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามน้องพิตตี้กันว่ามีงานกี่วันแล้วมีอะไรที่จะจำหน่ายบ้างในงานนี้แล้วก็ติดตามที่ไหนไปแนะนำที่น้องพิตตี้ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแนะนำตัวกันครับชื่ออะไรคะเป็นรุ่นนะครับชื่อพลอยค่ะชื่อฝนค่ะลิงลิงค่ะแนะนำตัวแล้วนะครับวันนี้มีอะไรกับบูธที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างก็ตรงนี้ค่ะกิจกรรมที่บูธเรานะคะก็จะมีเสื้อนะคะเป็นที่ระลึกนะคะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีตั้งแต่วันนี้นะคะคือวันที่19และ20 2วันเสื้อตัวนี้ค่ะในราคาแค่250บาทเท่านั้นนะคะมีตั้งแต่ไซส์ S ถึง XL ทางด้านนี้เลยที่พี่เขาใส่อยู่นะคะแล้วถ้าอยากติดตามค่ะขอทีมงานบอสซ่าเล็กซิ่งทำไงคะก็กดไปที่เพจบอสซ่าเล็กซิ่งเลยนะคะตรงตัวเลยบอสซ่าเล็กซิ่งเรามีโชว์แมทตรงนี้เลยอ่ะนี่ขอเราแว่นออกมาโชว์ติดตามตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้ค่ะใช่ก็เข้าไปเลยที่บอสซ่าเล็กซิ่งเลยดีกว่ามากดติดตามยังติดตามแล้วจะบอกว่ากดติดตามเนี่ยเราก็จะมีทุกข่าวสารเลยเกี่ยวกับยานยนต์นะคะให้คุณได้ติดตามแล้วก็เป็นข่าวสารใหม่ๆเด็ดๆเราฉายกันตรงนี้เราทำอะไรกิจกรรมในวันนี้เราก็เขาเรียกว่าอะไรนะฉายสดต่อสดตรงนี้เลยสดกันไปเลยคือเอาง่ายๆประมาณว่าเราสามารถให้คุณดูได้เหมือนคุณมาอยู่ที่กับเราตรงนี้จริงๆใช่ไหมอารมณ์ของเราจะไม่ได้ใช่สำหรับงานเรนโซ่ไฮเทนนะคะดีเซลบัวปี2018ค่ะนี่ทุกทีมดำนี้เลยค่ะบอสซาเลซินวันนี้เราจะไม่กวนสาวๆแล้วเพราะเดี๋ยวสาวๆเขาจะต้องไปดูแลกิจกรรมงานเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคน้องแอนครับตอนนี้น้องแอนกำลังจะพาพี่เดินไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้น้องแอนจะพาพี่พันธ์ไปเยี่ยมชมนักแข่งค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทีมงานแข่งที่เราจะพาไปเนี่ยเป็นรถรุ่นไหนจากอู่สังกัดไหนเดี๋ยวเราพาไปชมกันแล้วก็ลองไปถามดูว่าสถิติปีที่แล้ววิ่งเท่าไหร่ปีนี้จะวิ่งดีกว่าปีที่แล้วไหมเดี๋ยวเราตามไปชมกันครับไปครับลุยWe'll be right back.
ับวันนี้ครับเรามาพาเพื่อนๆนะครับแจ็คมนตรีดีเซล Data Tech นะครับมาครั้งนี้พี่แจ็คส่งรถมากี่คันใช้เวลาทั้งหมด4คันก็คือจะมีในรุ่น2 3,000 โตค่ะเอาเลยนะ5แล้วก็เฟรมแล้วก็หน้ายาวแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเมื่อกี้เอฟ5แล้วก็โบนัสแล้วก็อ๋อแต่ไม่เป็นไรยังมีรันที่2ค่ะก็ต้องเต็มทะโบแล้วก็มาตู้รันที่3ใหม่แล้วคิดว่าจะหวังไว้อยู่ที่เท่าไหร่ในใจคิดนะครับอันนี้หวังว่าถ้ามันสมบูรณ์หน้า92อาริดา92เลยเหรอ92เลยเหรอไม่ธรรมดาไปค่ะเดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าปีนี้สถิติใหม่ในงานเดนโซไลเดนดีเซลวอร์2018นะครับจะทำเวลาเท่าไหร่แล้ววันนี้น้ายามาไหมมาครับเฟมมาครับโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่เลยครับงานนี้อีกนิดนึงอยากให้พี่แจ็คฝากถึง FC ของมอนเตดีเซลครับผมก็ใครที่ชอบคอนเทนต์ของจ๊อบมอนเตแล้วก็มอนเตดีเซลแล้วก็กล่องดาร์ตเป็นไทยแลนด์นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์ด้วยวันนี้ก็คือว่าเราจะตั้งสถิติใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาคือเอาง่ายๆกันทั้งหมดที่หนึ่งแน่นอนอ๋อไม่พังดังแน่คอนเสิร์ตที่ใช้ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับแจ็คครับขอบคุณมากตอนนี้น้องแอนครับตอนนี้เรามาอยู่กับใครเอ่ยเคปาโทสวัสดีค่ะรถที่เข็นไปเมื่อกี้นี้เข็นไปแว๊บๆเมื่อกี้เนี่ยรุ่นไหนครับโคโยตี้เหรอไปดูถามก่อนว่าวันนี้พี่แอนส่งรถมากี่คันคะ4คันมีรุ่นอะไรบ้างทำแรงจูงใจให้ทุกคนไม่ได้ครับแว่จอยใหญ่ไปเลยแล้วเป้าหมายที่วางไว้ในงานสวัสดีครับคุณดิฉันถ้าวิ่งเข้าไปเคยวิ่งได้ก็น่าจะในไลฟ์ในหลังนะตอนนี้มีรอทำไมมันพูดเหมือนกันเลยวะพี่เจอแจ็คก็พูดเหมือนกันเลยปีนี้คิดว่าจะทำลายสถิติเดิมไหมครับแชร์เลยทำลายนะครับเน่วันใจหนักครับทำลายแน่ๆครับยังไงก็แรงยังไงอยากให้พี่เอฝากถึง FC ของพี่เอนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจด้วยนะครับพยายามโอ้ครับโอเคได้ครับผมขอบคุณมากครับเอ๊ขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนครับคนนี้หน้าตาคุ้นๆเด็กแว้นที่ไหนครับเนี่ยใครคะคนนี้หน้าตาคุ้นๆเด็กแว้นที่ไหนครับไม่รู้จักกับบ้าแล้วสวัสดีค่ะพี่นันแนะนำตัวนิดนึงค่ะมาแล้วนะพนันเก่าน้ำใสครับหรือนันพระราม5ครับผมวันนี้ลงในรุ่นอะไรคะโบใหญ่เกียร์ซิ่งโบใหญ่เกียร์ซิ่งครับค่ะส่งมากี่คันคะคันเดียวครับส่งมาชิงชัยคันเดียวเดียวเลยอ๋อหมายมั่นปั้นคุณตีสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาแล้วเป็นของรางวัลประมาณคร่าวๆนะเป็นต้นๆสาวๆได้เป็นต้นๆเพราะตอนนี้รู้สึกว่าโบใหญ่เกียร์ซิ่งจะอยู่วิ่ง88 80 81อยู่ในวิสัยที่เป็นเวลาอย่างเป็นทางการนะประมาณนี้ประมาณนี้ต้องบอกเลยว่าคนเชียร์เยอะมากนะใช่ใช่ฝากถึง FC ที่คนเชียร์นิดนึงค่ะอ๋อครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับขอฝากเป็นกำลังใจด้วยครับนี่ค่ะพูดน้อยต่อยหนักนี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะผมว่าเบสโทยังครับต้องถามก่อนว่าวันนี้พี่เบสมาขับรุ่นอะไรบ้างสนามนี้ผมโบ50กับโบใหญ่เกียร์ซิ่งมาวิ่งรุ่นนี้ที่หวังเวลาไว้อยู่ที่เท่าไหร่หวังเวลาก็คือเคยวิ่งไว้เลข7ครับก็อยากให้วิ่งเหมือนเดิมโบใหญ่เกียร์ซิ่งลง7แล้วหรอใช่เพราะตอนนั้นไปวิ่งที่บุรีรัมย์หวังไว้อยู่ที่เท่าไหร่ F5 Pro F5 Pro ก็เอาเท่าที่ได้ก็พยายามวิ่งไปแล้วก็พยายามปรับรถเข้าไปอีกเข้าไปหาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยากให้เวลาที่ดีกว่านี้ใช่ใช่ครับจะได้เดี๋ยวเบสปรับถึงเพื่อนๆนะครับ FC ต้องบอกฝากถึง FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็ทั้งเพื่อนๆในโซเชียลเพื่อนๆตามต่างประเทศเนาะแล้วก็FC ผมครับก็ติดตามผลงานพวกเราด้วยครับก็แชมเบอร์ละ5มีดีช็อปโนนัทออโต้คาร์เบทบอยามเด็กกุ๊กจันทบุรีเกียงขบวนเยอะมากวันนี้เขาจะต้องเตรียมตัวแข่งแล้วเดี๋ยวเราขอให้เขาพักก่อนแล้วเราไปตะลุยกันต่อโอเคขอบคุณพี่เบทค่ะครับผมนัท STM ครับSTM Racing อุดรธานีครับวันนี้ค่ะพี่นัทส่งรถไปกี่คันคะมาคันเดียวครับคันเดียวแล้วพี่นัทเป็นตัวขับด้วยครับผมวันนี้หวังเวลาไว้อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้8ต้นได้8ต้นแล้วคันนี้เคยซ้อมเคยเทสรันอยู่ที่เวลาดีประมาณเท่าไหร่ครับดีที่สุดคืออยู่8.11โอเคแล้ววันนี้คาดว่าจะดีกว่าเวลาซ้อมไหมก็จะพยายามให้ดีสุดครับเพิ่งขับครั้งที่5ครั้งที่5บุญใหญ่เกียร์ซิ่งพระเจ้าช่วยยังไงเดี๋ยวให้คุณนัทนะครับให้ท่านFC ฝากถึง FC หน่อยช่วยเชียร์กันหน่อยส่งแรงใจกันหน่อยครับก็ฝากติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์ทีม
ทีมอีสานครับ STM Racing อุดรธานีครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับหนุ่ยครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยคะวันนี้พี่หนุ่ยส่งรถมากี่คันคะวันนี้มันก็มีรุ่น T6 คันหนึ่งแล้วก็โบ3คันโปรคันหนึ่งแล้วก็ F5 คันหนึ่งแล้วก็เกียร์ติ้ง4คันหน้ายาว1เด็กเตอร์พี่หนุ่ยคะคันนี้อยู่ในรุ่นอะไรคะบอใหญ่กันเซ่พี่หนุ่ยขอดูข้างในได้ไหมพาชมหน่อยได้ไหมคะค่ะเดินมาอันนี้เป็นเกียร์อะไรคะพี่หนุ่ยเป็นเกียร์ทิปตี้แอร์ทิปครับอันนี้มันมีสปีดไหมคะมี5สปีดอ๋อเป็น5สปีดแล้ววันนี้หมายมั่นปั้นมือว่าคันนี้จะทุบเวลาอยู่ที่เท่าไหร่เดิมวิ่ง 8.1 วันนี้ถ้าวิ่ง 8.0 ถือว่าเป็นกำไรเชื่อเถอะว่าพี่เขาเล็ง77ไปปลายเวลาลงทุกสนามไม่แน่เวลาลงทุกสนามโอเคเดี๋ยวให้หนุ่ยนะครับฝากถึง FC ของหนุ่ยหน่อยวันนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยครับโดยเปิดระบาดก็จะพยายามทำให้ดีสุดครับยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยกันครับโอเคแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคันนี้ลงในรุ่นไหนครับเพราะใหญ่สิเวลาที่สถิติที่พี่เอ๋ทำนี่ไงรถมาแล้ว 8.2 แล้ววันนี้พี่เอ๋ดูวางไว้สถิติเท่าไหร่ 8.1 หรือ 8.2 โอ้ยโอ้ไม่ธรรมดาต้องถามก่อนว่าพร้อมแค่ไหนวันนี้100%ครับ 100% แน่นอนดูจากสถิติทำให้ดีที่สุดดีเทอร์โบรถมาลงทำการแข่งขันในการเดนโซนี่กี่คันครับทั้งหมด4คันครับมีรุ่นไหนบ้างครับปั๊มสายโอเพ่นแล้วก็ C6 แล้วก็เลดี้แล้วก็ M5 Pro แล้วก็โบใหญ่กับซิงแล้วเวลาที่วิ่งรถที่วิ่งไปแล้ว3รุ่นเวลาพอใจไหมครับพอใจไหมก็อยู่ในระดับนะครับแล้ววันนี้น้องแอนอยากให้พี่เอ๋ฝากถึง FC พี่เอ๋นิดนึงมีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากเลยแบบมีคนฝากเชียร์พี่เอ๋เธอโบพี่เอ๋เราดูฝากถึง FC นิดนึงค่ะก็ฝากขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดว่าวันนี้ผมเอโบจะทำให้ดีที่สุดในวันนี้ก็คือจะดีแค่ไหนก็ทำให้สุดจริงๆวันนี้สุดเราจะไม่รบกวนพี่เอกนะเดี๋ยวจะให้พี่เอกไปดูรุ่นการแข่งขันแล้วตอนนี้โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราพามาพบอีกหนึ่งท่านนะครับถ้าไม่มีบุคคลคนนี้นะครับงานดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับแล้วบุคคลคนนี้บอกเลยว่าขาดไม่ได้ใช่ครับผมไม่มีบุคคลคนนี้งานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามคุณฟิลก่อนว่าจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ครับจุดประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็ทาง Box Racing นะครับก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้รถดีเซลแล้วก็กลุ่มรถแข่งรถดีเซลนะครับในรูปแบบออโตไมค์นะครับเป็นกีฬาที่คู่กับคนไทยมานานนะครับแล้วก็ดีเซลเองเป็นพื้นฐานของผมว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอันหลงอันไรเนี่ยของคนไทยเนี่ยผลิตส่งออกนอกเยอะมากนะครับแล้วก็รถแข่งช่างหรืออู่สังกัดต่างๆเนี่ยผลิตของซิ่งเอ่ยโมดิฟายรถเอ่ยมาเลเซียยังต้องมาหาเมืองไทยนิวซีแลนด์ยังต้องมาหาเมืองไทยครับแล้วเราคนไทยเราต้องจัดงานให้เป็นมาตรฐานให้ทั่วโลกได้เห็นให้ทุกคนได้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยดีเซลไทยไม่ธรรมดานะครับทุกอู่นะครับก็ดีเราก็ดีใจแล้วทุกอู่เราเชิญไปแล้วก็ทุกอู่ให้ความตอบรับที่ดีนะครับปีนี้เนี่ยทางบอกเขาได้ซิ่งกับสปอนเซอร์ทุกท่านเนี่ยก็ร่วมสนับสนุนแล้วก็เติมเงินรางวัลปีนี้1ล้านบาทในงานเราแจก1ล้านดีเซลสำหรับนักแข่งดีเซลอูดีเซลนะครับให้เพื่อเอาไปพัฒนาเป็นในวงการนะครับผมมองจากสายตาเนี่ยตั้งแต่เริ่มปีแรกปีที่2จนปีที่3นะครับผมมองว่าในการจัดงานน่ะลดเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสุดท้ายคุณฟิวจะมีอะไรฝากกับบรรดา FC ต่างๆไหมยังไงก็ต้องฝากแฟน
ดีเซลนะครับฝาก Voxa Racing นะครับเว็บไซต์ยานยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเว็บไรตี้หนึ่งเดียวที่พยายามจะสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้คนที่ชอบรถนะครับเราก็เปิดตลาดในกลุ่มดีเซลด้วยงานดีเซลวอลแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้ทุกคนไลฟ์ follow นะครับแชร์คอนเทนต์ของ Voxa Racing เราก็ดีใจแล้วครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ Boxer Racing On Tour นะครับเลนโซ่ไรเดนดีเซลวอล2018ค่ะครับผมในงานนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับมีเลนโซ่ไรเดนค่ะแล้วก็ปตท.ไฮโคค่ะโอเมก้าอากานะค่ะ BK คัสหมอแสงค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็ Boxer Racing ค่ะครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับของงานเลนโซ่ไรเดนดีเซลวอล2018นะครับวันนี้น้องแอนเตอร์กับพี่พันใช่ครับผมต้องขอลากันไปก่อนนะคะใช่ครับผมเจอกันค่ะเจอใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ